สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตที่ปรึกษาการมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนายสนธิยาสวัสดียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายและนายวีระสมความคิดประธานยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคเสรีรวมไทยที่ยื่นร้องกกต.ให้ตรวจสอบ5ประเด็นเกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่9มกราคม2566ว่าเป็นการกระทำใส่ร้ายด้วยความเท็จทำให้เกิดความเสียหายเข้าข่ายผิดมาตรา101พ.ร.บ.ว่าโดยพรรคการเมืองหรือไม่เนื่องจากเห็นว่าในประเด็นที่นายสมชัยและนายวีระกล่าวหาว่าการประชุมในวันดังกล่าวได้มีการขนคนมาร่วมประชุมอาจผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นมองว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิบุคคลในการรวมกลุ่มทำอะไรก็ได้รวมถึงจัดตั้งพรรคการเมืองการบอกว่าการขนคนมีการให้ทรัพย์สินเข้าข่ายจูงใจจึงต้องให้กกต.ตีความว่ากรรมการบริหารพรรคมีส่วนรับรู้หรือไม่ส่วนการแจกหมวกแจกเสื้อตนเห็นว่าในการประชุมดังกล่าวพรรคได้มีการเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของพรรคดังนั้นใครที่จะนำมาแจกจ่ายก็ต้องพึงระวังแล้ววันนั้นเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคมีการรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นสมาชิกพรรคพรรคต้องการความสวยงามจึงมีการแจกเสื้อและหมวกให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพราะต้องการสื่อให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้เมื่อถึงเวลาจะเดินทางกลับหากมีการคืนสิ่งเหล่านั้นให้กับพรรคก็ไม่มีปัญหาส่วนการปราศัยของนายไตรรงค์สุวรรณคีรีไม่ขอก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยากให้กกต.พิจารณาว่าสิ่งที่นายไตรรงค์ถูกกล่าวหาจากนายสมชัยจริงหรือไม่อย่างไรนายสนธิยาบอกว่าการที่นายสมชายอ้างว่ามีการเชิญนักร้องมาร้องเพลงช่วงพักการประชุมของพักเข้าข่ายจัดมหรสพนั้นเคยสอบถามกกต.หลายคนได้รับคำยืนยันว่าก่อนที่ผู้สมัครและพักการเมืองจะได้เบอร์ที่ใช้หาเสียงการแห่กลองยาวไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าได้เบอร์แล้วแห่ออกมามีสิทธิ์ที่จะโดนใบแดงดังนั้นการที่นักร้องขึ้นมาร้องเพลงก็ต้องให้กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการจัดมหรสพหรือไม่ส่วนที่กล่าวหาว่าในการประชุมใหญ่ไม่มีการเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าไม่ว่าจะมีการเซ็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องรายงานใครให้ทราบยกเว้นรายงานให้กกต.ทราบเท่านั้นซึ่งในวันที่มีการจัดงานทราบว่าพรรคได้มีการเชิญกกต.ส่วนหนึ่งไปร่วมสังเกตการอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเชื่อว่านายสมชัยได้นำความรู้สึกโกรธเกลียดชังไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวเนื่องจากปี2561พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.สร้างความโกรธเคืองโกรธแค้นให้กับนายสมชัยเป็นลำดับนายสนธิยายังยกตัวอย่างการกระทำของนายสมชัยที่เห็นว่าเข้าข่ายโกรธแค้นเกลียดชังพลเอกประยุทธ์ว่าเมื่อวันที่12มกราคม2565ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2565ซึ่งตนได้เข้าไปโต้ตอบว่าถ้าหากรัฐบาลอยู่เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุนายสมชัยพร้อมที่จะยุติการต่อว่ารัฐบาลหรือไม่โดยหากรัฐบาลอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จริงตนก็พร้อมจะยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกันแต่ปรากฏว่านายสมชัยก็ไม่ได้รับคำท้าและยังมีการบล็อกเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนรวมทั้งการยุบสภาก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่นายสมชัยระบุไว้นอกจากนี้23ธันวาคม2565นายสมชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าพลเอกประยุทธ์จะทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติถูกยุบเพราะได้กล่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคซึ่งก็ไม่จริงเพราะขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแม้ขณะนี้ที่พลเอกประยุทธ์เป็นสมาชิกพรรคแล้วทั้งพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้มีการประกาศว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงคนเดียวการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของนายสมชัยเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์สร้างความเครือบแคลงให้สังคมเกิดความสงสัยซึ่งไม่ทราบว่าทั้งนายสมชัยและนายวีระกระทำในนามบุคคลหรือในนามพรรคจึงอยากให้กกต.ตรวจสอบหากพบว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลมาตรา101กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส่วนถ้าพบว่าพรรครู้เห็นเกี่ยวข้องกกต.ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคโดยมีรายงานว่าขณะที่นายสนธิยาเดินทางมายื่นคำร้องก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งผู้สื่อข่าวว่านายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมยื่นคำร้องดังกล่าวต่อกกต.ด้วยแต่ถึงเวลาพบว่ามีเพียงนายสนธิยามายื่นคำร้องเพียงคนเดียวเท่านั้นและอ้างว่านายเสกสกลตั้งใจมายื่นคำร้องด้วยตัวเองแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเดินทางมาได้โดยนายเสกสกลระบุว่าหากกกต.เรียกเข้ามาให้ข้อมูลก็พร้อมที่จะนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีการกระทำอย่างที่นายสมชัยกล่าว